เผยชม Xiaomi 12S Ultra คอนเซปต์โทรศัพท์มือถือเครื่องละ 1.5 ล้านบาทที่ใส่เลนส์ Leica M1 ได้ Oppo Find X6 Series มาพร้อมกับสเปคล่าสุดที่จะใช้เซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่ถึง1นิ้วและชิปเซต Snapdragon 8 Plus Gen 1นอกจากนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate 120Hz รุ่นเปิดตัวต้นปีหน้าครับครับกับอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว ITรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Xiaomi เป็นแบรนด์ที่พัฒนาในเรื่องของกล้องถ่ายภาพมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเขาพูดถึงโทรศัพท์มือถือรุ่นพรีเมียมของเขานั่นคือ Xiaomi 12S Ultra ที่จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่นะครับถึง1นิ้วในเป็นเซ็นเซอร์รับภาพล่าสุดนี้มีการเชื่อมโยงคอนเซปต์ของ Xiaomi 12S Ultra คอนเซปต์นะครับที่เป็นการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่มีเซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่ไปเชื่อมต่อกับเลนส์ของ Leica เป็นเลนส์จริงๆเลยเอาแบบเอามาเสียบติดกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยยังคงเป็นคอนเซปต์ที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในเชิงพาณิชย์ที่สามารถที่จะซื้อเลนส์ต่างๆมาเสียบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ทำให้คุณสมบัติในการถ่ายภาพของมือถือรุ่นนั้นดียิ่งขึ้นในตอนนี้เนี่ย Xiaomi 12S Ultra ถูกผลิตออกมาเพียงแค่10เครื่องและเริ่มที่จะส่งให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เพื่อทดสอบเป็นการใช้งานนะครับเรื่องของกล้องต่างๆแล้วก็ต้องมารอดูกันนะครับเพราะค่าเครื่องค่อนข้างแพงอยู่ที่ประมาณ 300,000 หยวนนะครับหรือประมาณ 1.55 ล้านบาทเลยทีเดียวมารอดูกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าใช้งานจริงๆแล้วจะเป็นยังไงนะOppo Find X6 เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเรือธงที่เป็นมือถือพรีเมียมที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงปีหน้าปี2023นะครับล่าสุดมีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาครับสื่อในต่างประเทศที่มีความแม่นยำในข้อมูลค่อนข้างสูงอย่าง Digital Chat Station ได้ออกมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Oppo Find X6 Series ให้เราได้ทราบกันโดยระบุว่า Oppo Find X6 Series นั้นจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รับภาพที่มีขนาดใหญ่ของ Sony IMX989ที่มีขนาด1นิ้วรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K HDR รวมทั้งยังมีชิปเซต Mali Silicon X สำหรับการประมวลผลภาพและวิดีโออีกด้วยสำหรับตัวเซตอัพนะครับที่มีมาให้เนี่ยกล้องหลังจะมีทั้งหมด3ตัวได้แก่เลนส์หลัก50ล้านพิกเซล Telephoto 50ล้านพิกเซลและ Ultra Wide 50ล้านพิกเซลส่วนสเปคด้านอื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Plus Gen 1และขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้ว QHD Plus Refresh Rate 120 Hz ที่ช่วยในการแสดงผลที่ลื่นไหลนะครับและนี่คือข้อมูลในข้างต้นของ Oppo Find X6 ครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย